จ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ความว่าสุภาพมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรมาเนิ่นนานกว่า7ทศวรรษทรงถึงพร้อมด้วยพระราชจริยวัตรอันสอดคล้องต้องด้วยธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อทานซึ่งหมายถึงการให้การแบ่งปันการเสียสละและการเอื้อเฟื้ออันเป็นคุณธรรมสำคัญแห่งพุทธาธิบัณฑิตทั้งหลายมานับแต่โบราณกาลแม้สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ก็ทรงสั่งสมพระทานบารมีมาแล้วนับอเนกอนันตชาติอันว่าการให้ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นจำแนกได้เป็นหลายสถานกล่าวคืออมิสทานการให้วัตถุสิ่งของธรรมทานการสั่งสอนอบรมคุณธรรมเพื่อนำออกจากทุกข์การให้กำลังใจและการให้ความรู้อภัยทานการให้ชีวิตการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากให้ทุเลาทุกข์ภัยการยกโทษให้ผู้คิดร้ายพูดร้ายหรือทำร้ายโดยไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรครั้นพิเคราะห์ให้ลึกซึ้งถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของสมเด็จบรมบพิตรย่อมเห็นประจักษ์ได้ว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญทานทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอสมด้วยพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินผู้พร้อมเสียสละให้ทั้งอมิสทานธรรมทานและอภัยทานแก่สรรพชีวิตซึ่งทรงเพ่งพินิจว่าล้วนเป็นลูกของพระองค์โดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชังทั้งนี้ก็ด้วยอนุภาพแห่งพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาขอปวงประชานิกรจงสโมสรสมานฉันท์พร้อมเปลี่ยนกันบูชาพระมหากรุณาธิคุณด้วยการให้ปันแก่กันและกันอย่างจริงใจเพื่อความผาสุกของลูกหลานไทยจักบังเกิดขึ้นได้สมดังพระราชหฤทัยปรารถนาขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงบริบูรณ์ด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นมิ่งขวัญแห่งราชอาณาจักรไทยตลอดกาลนานเทอญ